game. Example 3-2. อยู่หน้า87เผื่อเราจะไปเปิดดูกันเองนะแต่ผมอ่ะใช้วิธีไม่เหมือนเขาคุณก็รู้สไตล์คุณคือเขาอ่ะใช้วิธีแบบรวบรัดบางขั้นตอนผมจะไม่รวบรัดผมจะทำทีละขั้นนะเขาบอกว่าน้ำมันเตามีส่วนผสมไบเวทตามน้ำหนักนะครับน้ำหนักก็คือแมสเนาะมีอยู่เขาให้มาเป็นfraction เลยเขาให้ fraction ว่า c เนี่ย 0.865 นะครับมี h อยู่ 0.133 มี o ไม่บอกด้วยมีเขาบอกว่ามี incompatibleแล้วก็เขาบอกว่าให้หา F ที่สตอยระดับเท่าไหร่นี่โจทย์ข้อที่หนึ่งโจทย์ข้อที่สองเขาบอกว่าถ้าเชื้อเพลิงเนี่ยเผาไหม้มีอากาศเกินด้วยนะสายอากาศเกินเข้าไปกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แหละเขามี dry volume analysis นะนะครับเขาให้มันเป็นแฟกชั่นแล้วควรหน่อยคนนี้ศูนย์ที่หนึ่งเขาเนี่ยเอ็นทู 0.83 ถ้าเขาใส่นี้ก็มีดอกอย่างนี้นี่ออกซิเจน 0.044เขาให้หา AFC ratio นะ AFR จริงๆเนี่ยนะครับที่เกิดจากการของไมค์นี้โจทย์เราทำมาแล้วแต่มาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบก็เริ่มตั้งแต่ก่อนอื่นเลยโจทย์ถาม Story Characteristic AFR เนาะเรารู้ว่า AFR Story ก็คือมวลของอากาศที่ Story หารด้วยมวลเชื้อเพลิงที่ Story นั่นแหละแต่มวลเชื้อเพลิงเองเราก็ล็อกที่1มวลใช่ไหมครับก่อนอื่นเราต้องเขียนสมการใช่ไหมเรารู้ว่าเราต้องเขียนสมการนะแต่ถามว่าเราเขียนได้เลยไหมคำตอบคือเขียนไม่ได้เพราะว่าเขามี analysis by mass มาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเราต้องมานั่งเขียนก่อนเขียนตารางเทพอีกแล้วก็มีอะไรอะไรก็จะมี C มี H แล้วก็มี incompatible ผมเขียนเป็น H แล้วกันแน่นอนไอ้ที่ combustible ก็คือเผาไม่ได้ in combustible เผาไม่ได้ก็น่าจะเป็น ash มันมีอยู่ the fraction มันเนี่ย 0.865 ใน100กิโลกรัมจะมีจุดๆกิโลกรัมแหละถ้าในนี้100กิโลกรัมก็จะมีคาร์บอนอยู่ 86.5 กิโลกรัมก็จะมีไฮโดรเจน 13.3 กิโลกรัมแล้วก็มีไอ้นี่ 0.2 กิโลกรัมก็จะรวมได้100กิโลกรัมอันนี้เป็นข้อเท็จจริงอยู่แล้ว
ม่ได้มีอะไรมากจากนั้นเรามาดูโมเลกุลาร์เวทหนึ่ง C ก็ได้12 H ก็1 H ก็ไม่สามารถจับกันคืออะไรเป็น A Not Applicable บอกไม่ได้นะครับจากนั้นเรามาหาจำนวนโมลนะจำนวนโมลก็คืออะไร N เท่ากับ mass N เท่ากับ mass หาร molecular weight ใช่ไหมครับหน่วยเป็นกิโลโมลเนาะอันนี้จะช่วยของกดเป็นคิดเลขเหมือนเดิมก็จะได้86นะมันก็เป็นสองอ่ะเดี๋ยวนะมันคือ mass หาร molecular weight ใช่ไหม mass 86หาร molecular weight 2 7.2 ขอขอสองหลักได้ไหมศูนย์ครับโอเคศูนย์แปดโอเคอันนี้ก็จะได้ 3.3 นี่ไม่มีเพราะฉะนั้นตัว n หรือตัว n ก็ 7.2 ศูนย์แปดเท่าไหร่ครับเนี่ยได้เท่าไหร่ 20.5 ป่ะต้องไหมโอเคนี่ก็จะมี 20.5 กิโลโมลถ้ามาเขียนโมล fraction สัดส่วนโมล 7.2 หาร 20ได้เท่าไหร่ 0.3 เท่าไหร่ 7.2 หาร 20.5 3เท่าไหร่36 0.3512 512 36เท่าไหร่36พี่เหรอใช่แล้ว0.35 แล้วเนี่ย0.64 0.64 65แล้วเลยเพราะว่ามันต้องรวมกันได้หนึ่งประมาณนี้หรือยังคุณมีทางเลือก2ทางที่ผมจะเลือกก็คุณจะเขียนสูตร CH ห้อยนี้กับห้อยนี้จะเอาอันไหนแล้วปุ๊บเอาแบบไหนดีให้เลือกเอาแบบ mode fraction ได้เพราะมันจะส่งผลต่อ empirical formula C 0.35 H 0.65 ตรงนี้เวลาทำโจทย์ก็จะทำให้ c เป็น1ก็ได้ไม่ทำก็ได้แล้วแต่อันนี้ไม่ต้องทำเอาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับได้ชื่อเบอร์มาแล้วนะนี่เป็นไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วหาโมเลกุลโมเลกุลาร์เวทของชื่อเบอร์นี้นะก็ได้100กิโลกรัม20.5 4เท่าไหร่ไหนก็หาละ19ละสี่สิบแปดเจ็ดคุณเห็นว่าเชื่อมตัวนี้โมเลกุลาร์เวทน้อยมากเลยนะเท่าที่ดูแล้วกดถูกต้องไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะงั้นเรา move on มาที่ตัวสูตรเราเจอ AO2 บวก 3.76 N2 ตัวแรกได้เป็น CO2 บวกหรือตัวเนี่ยผมใช้ประจานอารมณ์นะจริงๆมันขาดใน C ใช่ไหมอยู่ๆกระโดดเลย E เลยนะแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบผมไม่อยากเขียน C 2ตัวติดกับตัว C อยากผมก็เลยเลือกที่จะใช้ VH2O เหมือนกับคนอื่นครับแต่หน้าเนี่ยผมใช้ C นะก็ผมใช้ D เพราะผมชอบตัว D ที่มันอยู่หน้าตัว N2 มันดูเท่ๆมันดิฟไม่มีเหตุผลคุณจะใช้อะไรก็ได้แต่ผมเลือกใช้เพราะว่าเวลาเขียนมันไม่งงดิโอเคก็มาดูสมดุล C ในที่นี้ง่ายเลยนะถ้าดูสมดุล C เนี่ยผมจะได้ E เท่ากับ
0.35 ใช่ไหมครับจบแล้วเนาะเพราะมันห้อยอย่างนี้เลยอันเนี้ยคุณสามารถที่จะดูสมการ GH O N S แล้วมาเขียนได้เลยก็ได้แต่ถ้าใครชอบที่จะ back to basic อย่างผมก็จัดไปวิธีนี้อย่างเนี้ย H มันมี2ฝั่งรูทเนาะก็ได้ 0.65 เท่ากับ2 b b เท่ากับ 0.65 หาร2เท่าไหร่ 0.3 25จากนั้นสมดุล c สมดุล h สมดุล o o ก็จะได้2 a เท่ากับเท่าไหร่2 e บวก b นะ a เท่ากับ2 e บวก b ทั้งหมดหาร2 e 2 e ก็คือ 0.7 บวก b 0.325 ทั้งหมดหาร2 อันนี้ก็ 1.025 หาร2ก็ได้เท่ากับ 0.5 เท่าไหร่ใช่ไหม 1.025 5 1 2 5 5 1 2 5โอเคหาดีด็อกนะเรารู้ว่า 2A 37 ohm เท่ากับ 2 ดีด็อกใช่ไหมเพราะเป็น 2 ค่อยดีแต่2ไม่ได้ d เท่ากับ 3.76 a ก็คือ 0.5125 d ดับเท่ากับเท่าไหร่2อ่ะ1.927 ใช้อากาศเป็นน้อยมากเลยใช้อากาศแค่0.5 โมลแก๊สนี้เป็นแก๊สแปลกไปก่อนอื่นเดี๋ยวเขียน ASR ของแก๊สที่มันเป็นสตอชิโอเมตริก ASR สตอยนะครับอันนี้ก็ได้ A มวลของอากาศเนาะมวลของอากาศ0.125คูณออกซิเจนไนโตรเจนหาเชื้อเพลิง42คูณ0.35 H 1.65บอกผมทีว่าได้เท่าไหร่อะไรนะครับคิดรวมเลยรวมไปเลยครับคำตอบก็จะเหลือมา 14.5 ถูกต้องโอเคจากนั้นเนี่ยโจทย์มันให้มาว่ามันมีพวกนี้เท่านี้นะครับที่เขามาร์คไว้เนี่ยคือการเป็นเต็มคือค่าคำนวณมานะไม่ใช่ค่าที่เกิดจากการวัดส่วนมากเขาชอบมาร์คอย่างเงี้ยแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นการคำนวณจากdry volume คาและน้ำใช่ไหมอันนี้เนี่ยพอผมเปิดหนังสือเนี่ยเขาจะใช้ขั้นตอนที่มันแวกกี้มากๆเลยมันแบบเขียนแบบโอ้หมื่นมากนะผมว่าอย่าไปใช้วิธีนั้นแล้ววิธีผมดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตตรงนี้
วิธีผมคือเขียนสมการเดิม v 0.35 h 0.65 a ก็จะแล้วผมใส่ a เหมือนเดิม o 2บวก3 7 6 n 2K ก็คือค่าที่มาจากเปอร์เซ็นต์อากาศส่วนเกินเรารู้ว่าค่าเปอร์เซ็นต์อากาศค่า100 K เท่ากับ10เนาะแล้วถ้ามันมากกว่า100 K มันก็จะมากกว่า1ใช่ไหมเพราะฉะนั้น K เนี่ยเราจะมาหาค่า K กันว่าเท่ากับเท่าไหร่นะสูตรเนี่ยมันให้วอลลุ่มอะไรสิให้มันเป็นแฟคชั่นเลยคุณจะอยากมาคูณให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้แล้วใช้วิธีการที่เคยทำแต่ดูพื้นฐานเขารู้แฟคชั่นพวกนี้นะอย่างเช่นเอา O2 แล้วกันผมชอบยกตัวอย่างเป็น CO2 ใช่ไหมครับนะเดี๋ยวลองยกตัวอย่างเป็น O2 เลยว่า O2 เนี่ยถ้าจะหาแฟคชั่นออกมาคือ yi แล้วกันบอกว่าตามหนังสือเลยตาม x สไลด์นะใช้ตัว x นะก็คือจำนวนโมลของตัว O2 หารด้วยทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากว่าเราคำนึงในแบบ dry analysisก็จะมี CO2 O2 N2 นั่นเองมันเหลือแค่นี้เราจะต้องการที่จะหาเลขทั้งหมดเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่โจทย์ตอนนี้เรารู้ว่าจะเขาเรียกว่า mole fraction ของออกซิเจนเท่ากับ 0.044 mole fraction ของ CO2 เท่ากับ 0.21 mole fraction ของไอ้ตัวที่เรา 0.835 ถ้าเป็น dry analysis แต่เราไม่รู้ว่าตอนเวทมันจะเท่าไหร่ตอนนี้เราต้องมา figure out ที่หลังแต่จริงๆสุดท้ายสิ่งที่เราอยากได้คือ k เพื่อที่ว่าพอเอา k มาใช่ไหมคุณก็จะสามารถที่จะคำนวณอะไรพอรู้ k จะรู้ว่าเปอร์เซ็นต์ air เท่าไหร่จากนั้นสามารถที่จะแอร์สตอร์ได้จากข้อนวันอันนี้ AF ตอย AF จริงนะเราจะหา AF จริงพอเรารู้ตรงนี้ใช่ไหมพอเรารู้เปอร์เซ็นต์แอร์ก็คือ100หาฟรีใช่ไหมพอได้นี่ปุ๊บหาฟรีได้หา AF สตอยรู้อยู่แล้วก็จะได้actual นะโอเคตอนนี้เราเขียนสมการเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่จบอันนี้คือสมการต้นแบบเขียนกันนึงเพื่อกันงงลืมไปลืมใส่ใช่เลย A ได้เท่าไหร่นะ 0.5125 ใช่ไหมก็ผมดีครับผมเลือกครับ e ได้เท่าไหร่ครับ 0.35 ครับ b ได้เท่าไหร่นะ b ตัว b เพิ่มเมื่อกี้ 0.35 น้ำก็เป็นตัว c ตัวเนี่ยตัว d เนี่ยมันไม่เท่ากัน d อันเดิมเมื่อกี้เราได้ 0. เท่าไหร่นะ d 1.9 d ตรงเนี้ยคำนวณแล้วจะต้องได้เยอะขึ้นนะคำนวณแล้วต้องได้เยอะขึ้นก็มาดูสมการนิดหนึ่งก่อนที่จะเขียนอะไรอย่างอื่นเลยนะ d
เรากลับมาที่สมการนิดนิดนึงเรารู้ว่าเราจะเขียนสมการนี้ mole fraction ของออกซิเจนนี่นะออกซิเจนเท่ากับจำนวนโมลของออกซิเจนก็คือตัว C หารด้วย CO2 0.35 โมลในนี้แหละบวกออกซิเจนคือ C บวกไนโตรเจนตรงนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนตรงนี้หน่อยนะใส่ตัวอื่นแล้วกันตัว H แล้วกันเพราะเรารู้มันเปลี่ยนมันไม่ใช่ตัวเดียวกันการงงการงงตอนนี้ประเด็นคือมันมีตัวแปร2ตัวแล้ว C H นะแต่เดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์กันสุดท้ายมันจะโยงกับวิธีกับ P ตรงนี้นะจริงๆมันมีสูตรโกงสำเร็จอยู่แต่คุณก็รู้ว่าผมไม่ค่อยชอบใช้สูตรโกงผมชอบให้คำนวณแบบตั้งแต่ต้นจนจบนะเหมือนเดิมมาดูสมดุล CHO เหมือนเดิมนะถ้าดูสมดุล C มันสมดุลแล้ว H ก็สมดุลแล้วมันขาดแค่ O อย่างเดียว O มันเกินมานะเพราะฉะนั้นเรามาดูสมดุล O นะ O ฝั่งนี้ก็จะได้ 0.5125 K O 2เท่ากับ 2.0.35 ตรงนี้เนาะอันนี้ห้อยหนึ่งก็เป็นตัว 0.35 เพราะมันห้อยหนึ่งตรงนี้ก็เป็น 2C เดี๋ยวผมจะเขียนสมการให้อยู่ในเทอมของตัว C ถามมาตรงนี้เขียนใน 2C ก็จะได้2C เท่ากับ 2K 0.525 อันนี้คูณได้เท่าไหร่เนี่ย2 คูณ 0.5 1.025 K -0.325 เนาะพอย้ายนี่ไปแล้วก็-0.7จริงๆอันเนี้ยพอรวมกันปุ๊บมันได้แบบ 1.025 K -1.025 เห็นไหมเลขพอดีเป๊ะเลยดังนั้นก็ C ตัวเดียวเท่ากับ O2 หารก็จะได้ 0.5125 K -0.5125 เฉยๆนี่เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเอามายัดสมการนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีหมึกดูสมการของไนโตรเจนสมการไนโตรเจนสมดุลไนโตรเจนเนื่องจากว่าในเชื้อเพลิงไม่มีเนาะเราก็จะดูแทนส่วนของอากาศสมดุลไนโตรเจนจะได้2 × 3.76 × 0.5125นี่คือฝั่งซ้ายฝั่งขวามีแค่ตัว H กับ2เพราะฉะนั้นผมตัดเพราะฉะนั้น H เท่ากับนี่ครับ 3.76 × 5.125เมื่อกี้คุณกดได้เท่าไหร่กดได้1จุดเท่าไหร่นะ 1.9 เท่าไหร่นะ 1.927 เปิดตั้งหนึ่งผมดู 1.927เออย่าลืมเลยเมื่อกี้ผมดูเคตรงนี้ไปนะ H เท่ากับ1927 K ดังนั้นเราเอาค่าเนี้ยไปโยนใส่ในสมการนี้เดี๋ยวผมลบตารางแล้วกันเดี๋ยวอาจารย์ก็คือเท่ากับ2 X นะเท่ากับ2 X มันคืออันนี้ผมนับสมดุลไนโตรเจนฝั่งซ้ายก่อนนะ
2 3.76 0.5125 k ถูกต้องไหม k ตรงนี้นะเท่ากับอะไรเท่ากับ2 h ใช่ไหมแล้วผมก็เลยตัดเลข2เร็วๆผมตัด2 h แล้วก็จะได้วงรอบ1.52เท่าไหร่ครับ1.52 1.927เออจากนั้นจากสมการนี้นะก็ได้ 0.044 เท่ากับ C 0.5125 K ลบ 0.5125 หาร 0.35 บวกกับเหมือนเดิมลบ 0.5125 คือเป็นไงนะแล้วก็บวก h h คืน1.927 k 0.044 0.5125 k อันนี้0.5125บวก1.927จะได้จุด k เอาละไม่เชื่อผมไหมเป็นได้เท่าไหร่จากนั้นตรงนี้จะเป็น 0.35 ลบ 5.12 แค่นั้นก็จะติดลบ 0.26 กว่าเชื่อผมไหมจุด 5.25 บวก 1.9 พอเลขวางไว้กันลบ 0.162 ค่ะโอเคก็เลขไงสองจุดสี่สามเก้าเองสองจุดสี่สามเก้าโอเคอันนั้นครบถ้วนเนาะไม่มีอะไรหายงั้นเดี๋ยวผมย้ายหน่อยดิย้ายข้างล่างขึ้นไปบนนะก็จะได้0.044 2.439 เองสองจุดหนึ่งหกสองห้าเท่ากับ0.5125 k 0.5125เฉยก่อนที่เราจะไปไหนไกล k ต้องได้เท่าไหร่ k ต้องมากกว่าหนึ่งนะครับซึ่งในฟีลลิ่งของผมเลยอันนี้มีออฟเฟกต์กี่เปอร์เซ็นต์4.4% wet analysis เนาะ 4.4% เพราะฉะนั้นอากาศเกินน่าจะ k น่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ 1.1 1.2 1.3 ประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นคำนวณแล้วต้องประมาณนี้นะกลับมาที่คำนวณต่อตรงนี้เดี๋ยวฝากกระจายเลขเข้าไปหน่อย 0.044 คูณ 2.439 ได้เท่าไหร่0.107ลบอันนี้0.044กระจายเข้าไปกับ0.16250.007อย่างนี้เหรอเท่ากับ0.5125 k มันได้0.075อันไหน0.625อันนี้นะอันนั้นคุณกดอีกรอบนึงทั้งสองคนศูนย์จุดศูนย์เจ็ดโอเคอันนี้ย้ายมาแล้วแหละ0.107 k นะผมจะย้ายอันไหนดี
ผมตอนนี้อยู่ที่เดิมจะได้ 0.5125k อันนี้บวกใช่ไหมต้นรัดย้ายเป็นลบ 0.107k ผมย้ายนี่มามันจะกลายเป็นบวก 0.5125 ลบ 0.007 เพราะฉะนั้น